สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอยโสธราอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์เรามาศึกษาศิลปะนะคะที่ปรากฏอยู่นะคะในวัตถุโบราณนะคะวัตถุที่ท่านเห็นเนี้ยเป็นวัตถุโบราณนะคะเรียกว่าบรรทแลงจำหลักภาพพระวรุณทรงหงส์นะคะเป็นหินทรายขนาดสูงยาว87เซนติเมตรศิลปะลพบุรีหรือศิลปะแบบนครวัดอายุราวพุทธศตวรรษที่17ได้จากการบูรณะปราสาทศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะเมื่อพุทธศักราช2534นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นหงส์นะคะหงส์เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์นะคะก็จะเป็นพระวรุณนั่งชันขาวเป็นศิลปะอย่างนี้ดังนั้นปราสาทองค์หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะมีเทพเจ้าประจำแต่ละทิศต่างๆหรือเป็นเทพเจ้าที่สำคัญที่ถูกประดับอยู่บนองค์ปราสาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความสวยของโบราณวัตถุนั่นเองนะคะ